ลายคอปเปอร์ซัลเฟตค่ะจะมีสีเป็นสีฟ้านะคะและสารละลายซิงค์ซัลเฟตค่ะจะมีสารละลายเป็นสารละลายสีใสๆค่ะค่ะแล้วเราก็จะมีโลหะนะคะอันนี้คือโลหะคอปเปอร์ค่ะและอันนี้คือโลหะซิงค์ค่ะ Ready startนี่ก็เป็นช่วงที่เราทำการทดลองและกำลังสังเกตปฏิกิริยาเชนนี้ที่เกิดขึ้นในแต่ละบีกเกอร์ค่ะว่ามีบีกเกอร์ไหนที่เกิดปฏิกิริยาหรือบีกเกอร์ไหนที่ไม่เกิดปฏิกิริยาค่ะGentum, iron, potassium, sodium, iron, tin, lead, copper, silver, gold. ผลการทดลองปฏิกิริยาระหว่างโลหะและไอออนของโลหะมีผลการทดลองดังนี้ค่ะไม่เกิดปฏิกิริยาอยู่ด้วยกัน3บีกเกอร์ค่ะนั่นก็คือบีกเกอร์ที่1ซึ่งเราได้จุ่มแผ่นโลหะซิงค์ลงในสารละลายซิงค์ซัลเฟตบีกเกอร์ที่3จุ่มแผ่นโลหะคอปเปอร์ลงในสารละลายซิงค์ซัลเฟตและบีกเกอร์ที่4จุ่มแผ่นโลหะคอปเปอร์ลงในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตค่ะส่วนบีกเกอร์ที่เกิดปฏิกิริยานะคะก็คือบีกเกอร์ที่2ซึ่งเราได้จุ่มแผ่นโลหะซิงค์ลงในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตค่ะเมื่อทิ้งไว้สักพักนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีตะกอนสีแดงอิฐมาเกาะบริเวณแผ่นโลหะซิงค์เราสามารถตรวจสอบสีของตะกอนจากการนำไปเทียบกับกระดาษสีขาวค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะจากผลการทดลองเราสามารถนำมาอภิปรายผลการทดลองได้ว่าเมื่อเราจุ่มโลหะลงในสารละลายที่มีไอออนของโลหะชนิดนั้นผลการทดลองพบว่าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะแต่เมื่อเราจุ่มโลหะลงในสารละลายที่มีไอออนของโลหะต่างชนิดกันเช่นการจุ่มโลหะสังกะสีลงในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตที่ประกอบไปด้วยคอปเปอร์ไอออนซึ่งมีสีฟ้าและซัลเฟตซึ่งไม่มีสีปรากฏว่ามีสารสีน้ำตาลแดงมาเกาะที่แผ่นโลหะสังกะสีส่วนที่จุ่มอยู่ในสารละลายค่ะเมื่อเราใช้แท่งแก้วเขี่ยให้สารสีน้ำตาลแดงนั้นหลุดออกพบว่าผิวของโลหะสังกะสีสึกกร่อนและเบาลงอธิบายได้ว่าเนื่องจากโลหะสังกะสีให้อิเล็กตรอนแล้วเกิดเป็นซิงค์ไอออนอยู่ในสารละลายนั่นเองค่ะสรุปผลการทดลองจากการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างโลหะและไอออนของโลหะทำให้ทราบว่าความสามารถในการให้อิเล็กตรอนของโลหะทั้ง2ชนิดไม่เท่ากันด้วยโลหะสังกะสีจะให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่าโลหะทองแดงและไอออนของโลหะดังกล่าวก็มีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนแตกต่างกันซึ่งคอปเปอร์ไอออนจะสามารถรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าซิงค์ไอออนตามลำดับคุณผู้ชมคะสำหรับการทดลองนี้ก็เป็นการทดลองที่2ของเราแล้วนะคะซึ่งการทดลองนี้มีชื่อว่าปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กันวานิกมีวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีดังนี้ค่ะ1บีกเกอร์ขนาดเล็ก2สะพานเกลือหรือสะพานไอออน3โวลต์มิเตอร์4ครีมคีบ5สายไฟฟ้าใช้ต่อเข้ากับโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดหาค่าความต่างศักย์6สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตซิงค์ซัลเฟตแมกนีเซียมซัลเฟต7สารละลายเกลือกราง8แผ่นโลหะคอปเปอร์และแผ่นโลหะซิงค์วิธีการทดลองจุ่มแผ่นทองแดงลงในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและจุ่มแผ่นโลหะสังกะสีลงในสารละลายซิงค์ซัลเฟตจากนั้นนำปีกเกอร์ที่มีแผ่นโลหะทั้ง2จุ่มอยู่ในสารละลายนะคะมาวางไว้ชิดกันค่ะใช้สะพานเกลือวางพาดปีกเกอร์ทั้ง2ให้ปลายกระดาษจุ่มในสารละลายของแต่ละปีกเกอร์จากนั้นเราก็ต่อแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีเข้ากับวงมิเตอร์สังเกตทิศทางการเบนของเข็มวงมิเตอร์และอ่านค่าความต่างศักย์ที่ได้ค่ะ
จากนั้นนะคะเราลองมาสลับขั้วของวนมิเตอร์กันแล้วเราสังเกตทิศทางการเบนของเข็มวนมิเตอร์ค่ะแล้วก็อ่านค่าความต่างสักดูทำการทดลองเช่นเดียวกับเมื่อกี้นี้แต่จะใช้เครื่องเซลล์คู่ต่อไปนี้และเปลี่ยนสะพานเกลือใหม่ทุกครั้งที่เราทำการทดลองใหม่ค่ะจากการทดลองสามารถอธิบายได้ว่าเมื่อนำสองเครื่องเซลล์ต่างชนิดกันมาต่อด้วยสะพานเกลือซึ่งทำหน้าที่ให้ไอออนเคลื่อนที่จากสารละลายหนึ่งไปยังอีกสารละลายหนึ่งด้วยสารละลายไม่ผสมกันและรักษาสมดุลระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบในสารละลายของแต่ละเครื่องเซลล์และต่อกับวนมิเตอร์ชนิดที่สร้างให้เข็มมิเตอร์เบนไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนพบว่าเข็มของวนมิเตอร์เบนไปจากขีดศูนย์แสดงว่ามีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนผ่านลวดตัวนำจากขั้วโลหะหนึ่งไปยังอีกขั้วโลหะหนึ่งซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันและมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรเซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบนี้เรียกว่าเซลล์กันวานิกและเรียกโลหะในแต่ละเครื่องเซลล์ว่าขั้วไฟฟ้าสำหรับการทดลองของพวกเราที่มีมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะคูลุ่งคูลุ่งคูลุ่งไม่เอาละนะไม่เอาละนะทำคลิปแล้วไม่ทำคลิป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 แล้วบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย